กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะแต่ใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพการเงินสุขภาพโชคลาภความรักลัคนาราศีชื่อสกุลต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างวันอะไรระบุให้ชัดเจนรวมไปถึงจังหวัดด้วยนะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าคนเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่2พฤษภาคม2512เวลาเกิดนะคะ 17:30 นถึง 19:30 นวันศุกร์การเงินความรักค่ะ 17.30 ถึง 19วันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ไม่ได้ถามแต่จะให้ระวังช่วงบริเวณหลังและก็หัวเหน่าอาจจะไปถึงระบบสืบพันธุ์นะครับนะโดยเฉพาะระบบภายในของสุภาพสตรีการเงินสภาพคล่องที่ผมเป็นห่วงจริงๆหลังวันเกิดนะจะเข้าทํานองเงินผ่านมือครับรับซ้ายจ่ายขวาหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันกาลีมันจี้เรือนคู่แหละเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆอย่าไปยุ่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็พอจะช่วยแก้ดวงได้ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวรรณ18เมษายน2533นะคะเวลาเกิดเที่ยง45นาทีพุธกลางวันเนื้อคู่กับการเรียนค่ะความรักกับการเรียนเป็นอย่างไรปีนี้เกณฑ์การศึกษาเสียทายแล้วจะตกใจแต่หลังมันเกิดจะดีขึ้นนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็สอบแข่งขันหรือว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอบคุณอาจจะต้องทำงานหนักกว่าชาวบ้านพาน้องนะครับหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาเนื้อคู่นะเนื้อคู่จะลงตัวอย่างจริงจังของคุณนะมักปัญหาไม่ได้ขาดหายหรือไม่มีนะจะมีมาเป็นระยะแต่บางครั้งจะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของได้ตัวแต่ไม่ได้สิทธิ์หรือบางครั้งได้สิทธิ์แต่ตัวไม่อยู่จะเป็นทรงนั้นฉะนั้นความรักคู่ครองเวลาเจอใครเขาก้าวเดินเข้ามาในชีวิตดูให้ดีว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือไม่ซึ่งช่วงปีสองปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆเนี้ยก็จะเข้าทรงเดิมแหละมีแต่อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS นะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคุณทันชนก13พฤษภาคม2534เวลาเกิดบ่าย 2:31 นาทีไม่ได้บอกวันด้วยนะคะถามว่าคู่ครองเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าการเงินดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรคะ13พฤษภาปี34เวลาบ่าย2ตรงกับวันจันทร์นะชื่อไม่มีสระถูกอยู่แล้วล่ะนะครับก็ถามว่ามีโอกาสได้คู่เป็นชาวต่างชาติหรือไม่ในดวงชะตาไม่ได้ระบุบ่งบอกอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าลักษณะประเภทการคบหาที่มันสมรูปเนี่ยพอจะใกล้เคียงอนุมานได้นะครับก็ของคุณเนี่ยอยู่กันอย่างมีระยะห่างเดือนนึงเจอกันทัก 4-5 ครั้งหรือคบกันแบบความรักระยะไกลพวกนี้ก็พอที่จะแก้ดวงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะนะครับแล้วก็อยากให้หาโอกาสไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสภาพคล่องช่วงกลางปีนี้หมุนดีๆบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณจักริดนะคะ31ธันวาคม2523ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีพุธกลางวันการงานโชคลาภดวงชะตาปีหน้าดีหรือเปล่าปีหน้าก็ปีนี้ใช่ไหมมาถึงปีนี้นะอายุย่าง36ที่จะเตือนเลยนะครับปัญหาพวกทางเดินอาหารแล้วก็ในแง่ของการเงินกับความรักอันนี้หลักๆเลยงานผมกับเนี่ยนะงานผมยังมองว่ารักษามาตรฐานได้ถึงจะไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ถึงขนาดเสียหายแต่ด้านดีก็คือจะได้รับผลจากผู้ใหญ่รวมถึงการได้รับการอัสไซน์งานใหม่ๆของคุณหาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวแล้วก็บริจาคเงินบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณชมพูนุช3กุมภาพันธ์2532เวลาเกิด4ทุ่ม44นาทีวันศุกร์ค่ะครับบอกว่าถามเรื่องงานว่างานปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าหรือเปล่าแล้วก็อยากทำอาชีพเสริมเป็นการเปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬาดีหรือเปล่าคะเหมือนจะดีแต่ถ้าเกิดทำแบบไม่ต้องมีสต็อกได้ไหมอ่ะ
เป็นลักษณะพรีออเดอร์นะครับหรือว่ามีคนสั่งแล้วค่อยไปจัดส่งของพวกนี้คือมันไม่ได้ถึงขนาดเด่นซะทีเดียวแต่ความจริงถ้าจะให้ดีบอกมาเลยนะว่าคุณทำงานเดิมอะไรที่เด่นกว่าในดวงชะตาถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวดีของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปอันนี้ดีแต่ปีนี้เกณฑ์งานเสียไม่อยากให้ทำอะไรใหม่แล้วถ้าเกิดที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ให้ระวังปลวกแล้วก็ระวังของหายด้วยนะครับปีนี้มาในส่วนของเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้สัญญาครับว่าจะนำในส่วนของวันมงคลที่เหลืออยู่ตลอดทั้งเดือนเมษายนมาฝากกันวันนี้ก็จะพูดถึงในช่วงต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนก่อนนะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากเลิกล่างมีดีทีอย่างวันจมแต่ทางกระโยกดีเยี่ยมครับเพราะเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9เมษายนวันนี้เลี่ยงทางน้ำเหมือนกันเนื่องจากไม่ใช่วันจมนะแต่วันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำแต่สามารถประกอบการมงคลได้ครับเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในช่วงกลางเดือนเมษานะครับก็มีเพียง1วันเท่านั้นคือวันจันทร์ที่18เมษายน2559วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่มีเงื่อนไข2เรื่องเลี่ยงออกรถและวันนี้อัคคนิโรธตกในสตรีก็ขอให้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้บางวันก็ห้ามข้องแวะกับบุรุษนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:01 น.ถึง9:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะนะก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลได้เลยนะคะส่วนใครที่อาจจะพลาดชมรายการไปนะคะอยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมกันได้ที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะใครที่จะส่งข้อมูลในเรื่องของคำถามวันเดือนปีเกิดเข้ามานอกจากทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยจดหมายนะคะอีเมลแอดเรสเว็บบอร์ดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะระบุข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแต่อย่าลืมนะคะส่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดรวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะและคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมมุมใดที่มีแสงอีกมุมหนึ่งจะมีเงาที่ใดมีคนชื่นชมเราที่นั่นก็จะมีคนนินทาเราเช่นกันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ